อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลิศรสประเสริฐสีถ้าของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศคุณรีนวันนี้อยากจะชวนมาที่นี่ค่ะทะเลสาบสัมมาคอนสวยมากวิวเลิศมากแต่อาหารที่นี่เด็ดด้วยความเป็นธรรมชาติจริงๆชื่อร้านว่ายักษ์กระโจนสาขาสัมมาคอนอยู่ซอยรามคำแหงที่112เรามาคุยกับถึง2ท่านด้วยกันนะคะท่านที่1คุณชานนท์สมิทธิเดชคุณฟี่เป็นฟู้ดเบเวอเรจแมเนเจอร์สวัสดีจ้าสวัสดีครับและท่านที่2เป็นผู้จัดการไปทั่วเลยจ้าคุณพิเชษโตนิติวงศ์คุณหนาวสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหนาวอะไรคือยักษ์กระโจนยักษ์กระโจนคืออาจารย์ยักษ์กับอาจารย์โจนครับอาจารย์ยักษ์คือดร.วิศนุกำธรครับอาจารย์โจนคือคุณโจนจันไดครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นผักเนี่ยเราปลูกโดยไม่ใช้สารพิษสารเคมีแต่รับเฉพาะของลูกศิษย์ยักษ์จะกับโจนเท่านั้นนะครับเราเรียกว่า sufficient food crafted by creative chef เราจะปรุงอย่างไรให้มันมีอรรถรสอูมามิก็ต้องพึ่งเชฟไปจานแรกกันสลัดยักษ์กระโจนความพิเศษก็คือวันนี้เราได้ผักกาดหินมาครับซึ่งมีความฉุนคล้ายๆวาซาบิครับรวมกับผักสลัดเองอะครับแล้วก็ตัวน้ำซอสเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆน้ำซีซ่าสลัดนะครับเราใช้เป็นปลาอินทรีหรือปลากุเลาเค็มเอาไปทอดกรอบแล้วก็โรยแทนเบคอนครับเวลาลูกค้ามาทานนะครับก็จะได้ความหลากหลายของผักมากมาถึงเมนูส้มตำยักษ์กระโจนไม่เหมือนที่อื่นยังไงจ๊ะของเราเนี่ยจะเป็นลูกฟักแมวเป็นผักที่มีความกรอบแล้วก็มีความหวานอยู่ในตัวเราก็โรยด้วยกุ้งแห้งครับซึ่งมาจากประมงพื้นบ้านอิตาเลียนกันบ้างพาสต้ายักษ์กระโจนความพิเศษก็คือตัวซอสจะเป็นเบสโทเมโทซอสซึ่งมะเขือเทศที่เราได้เนี่ยลูกนี่แน่นหวานหอมมากเลยครับเอามาผสมกับพริกลาบเหนือครับว้ามีผักแพ้วอยู่ในส่วนผสมครับก็จะมีความหอมมีความเปรี้ยวด้วยครับค่ะไปต่อหมึกหมักเพสโต้ย่างตัวนี้เราเป็นหมึกหอมนะครับจากประมงพื้นบ้านนะครับตัวปลาหมึกเองเนี่ยเราก็ไปหมักกับเพสโต้ครับแล้วก็ไปย่างมันก็หอมเลยตัวซอสเนี่ยครับเป็นอินสปิเรชั่นที่ผมอ่ะชอบกินเพสโต้มากแล้วก็ชอบกินน้ำจิ้มซีฟู้ดผมก็เลยเอา2ตัวเนี้ยครับมาผสมกันอันนี้มัสมั่นไก่เลิศมากมากความพิเศษของมัสมั่นเราอะครับก็จะมีตัวพริกแกงครับที่เป็นพริกแกงทำเองตัวไก่ของเราเขาก็เอาไปอบด้วยอุณหภูมิต่ำครับเพื่อให้เนื้อเขาเก็บน้ำไว้ได้เยอะที่สุดแล้วก็จะมีความนุ่มมากเลยครับตัวลิ้นวัวเองก็เหมือนกันครับเราตุ๋นก่อน3ชั่วโมงเรามีการจับเวลาเป๊ะลิ้นเราก็จะสุกพอดีเป๊ะนุ่มอร่อยครับรับจัดเลี้ยงยังไงได้บ้างจ๊ะสามารถจัดเลี้ยงได้มีทั้งวิวริมทะเลสาบแล้วก็ในห้องแอร์ขนาดใหญ่แล้วก็ห้องประชุมไซส์เล็กๆประมาณทั้ง 8-10 คนก็ได้เช่นกันครับนอกจากอาหารที่เป็นธรรมชาติแท้แบบนี้แล้วนะครับเรายังมียักษ์กระโจนหมาดสามารถซื้อวัตถุดิบที่ทำบนโต๊ะอาหารเนี่ยครับกลับไปทำเองต่อที่บ้านได้ครับรีคอร์ดการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษให้ยักษ์กระโจนสาขาสัมมาคอนเป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านยักษ์กระโจนสาขาสัมมาคอนตั้งอยู่ที่ซอยรามคำแหง112ภายในหมู่บ้านสัมมาคอนตรงข้ามซอย29ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับและสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านยักษ์กระโจนสาขาสัมมาคอนคือเมนูนี้เลยครับอร่อยเลิศกับผลิตลี่เมจืออีติ้งเจ้าผิงฉังสวัสดีค่ะ